มีฮะมีชายาตัวเด็กเป็นเจ๊กกบฏทำไมถึงเป็นเจ๊กกบฏแบบเราหน้าจีนไงฮะแล้วก็แบบเออเรามีแบบลูกครึ่งลูกเสี้ยวจีนอ่ะเนาะแล้วเราก็เป็นชอบเป็นหัวหน้าแก๊งชอบพาเพื่อนไปทำแบบเรื่องวีรกรรมโหดๆหรือว่าแบบเรื่องตลกๆอะไรเงี้ยเราชอบนำคนชาวบ้านเขาเลยแบบเรียกเราว่าเจ๊กกบฏแรกๆก็เสียเซลล์นะแต่หลังๆมาเราก็ชินไปแล้วอ่ะแบบเพื่อนมัธยมเพื่อนประถมเลยเจ๊กเจ๊กอะไรเงี้ยเราเออโอเคละสบายแอบเลยเหรอไม่เอาทินเจออะไรอย่างงี้นะทินเจอเอ้ยเกือบๆแล้วกันแบบเผาอะไรเงี้ยผมเกือบเผาโรงเรียนจริงช่วงนั้นมันฮิตแบบน้ำมันก๊าซร้อนสันอะไรเงี้ยฮะเราก็แบบไปเล่นกันกับเพื่อนปิดห้องเล่นกันในห้องกลัวครูด่าอะไรเงี้ยราดน้ำมันก๊าซเพื่อนไม่กล้าจับก็เลยถือไม้บรรทัดเหล็กจุดราดน้ำมันก๊าซใส่แล้วก็จุดไฟแช็กฟุบติดไฟลามแล้วเพื่อนก็เอ้ยร้อนมันร้อนมือพี่สะบัดไฟกระจายเต็มห้องไปหมดเลยครับช่วยกันเหยียบช่วยกันอาจารย์เปิดประตูฟึบดับปึ๊บเหยียบอันสุดท้ายพอดีรอดไปอาจารย์เห็นแต่ควันหาว่าแบบเฮ้ยทำอะไรกันในห้องหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าไปตรวจร่างกายก็ไม่เจออะไรก็เลยโอเค